ส่วนที่กัมพูชานะคะตอนนี้การเลือกตั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่าพรรคของสมเด็จฮุนเซนจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะชาวกัมพูชาออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปวันนี้นะคะโดยมีการเปิดคูหาเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ครองอำนาจมานานถึง33ปีพยายามทำทุกทางที่จะกำจัดพรรคคู่แข่งแล้วก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งโดยไม่ต้องลุ้นเพราะว่าพรรคสงเคราะห์ชาติซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักไม่สามารถลงสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เพราะว่าถูกศาลสูงสุดกัมพูชาสั่งยุบพรรคไปแล้วและแม้ว่าจะมีอีก19พรรคลงสมัครเลือกตั้งแต่ว่าทั้งสหรัฐและ EU ต่างก็รู้สึกกังขาในความโปร่งใสการเลือกตั้งในครั้งนี้ขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลกัมพูชาได้สั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศบล็อกเว็บไซต์ข่าวอิสระรวมถึงคลื่นวิทยุเรดิโอฟรีเอเชีย Voice of America และ Voice of Democracy ก่อนหน้านี้พรรคฝ่ายค้านได้รณรงค์ให้ประชาชนต่อต้านความพยายามที่จะกลับมาครองอำนาจอีกครั้งของรัฐบาลด้วยการไม่ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่คณะกรรมการเลือกตั้งกัมพูชาก็ออกมาประกาศว่าการกระทำใดๆก็ตามที่ขัดขวางการเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและจะต้องได้รับโทษทางด้านสมเด็จฮุนเซนได้ประกาศชัยชนะของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงพร้อมกับระบุว่าเขาสามารถกำจัดคู่แข่งทางการเมืองไปได้หมดแล้วสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่6ของกัมพูชาค่ะนับตั้งแต่ปี1993หลังจากที่ประเทศกัมพูชาก้าวผ่านมาหลายทศวรรษของสงครามภายในประเทศซึ่งในช่วงปี1975ถึงปี1979มีชาวกัมพูชาเสียชีวิตถึง2ล้านรายในช่วงการปกครองประเทศของกลุ่มคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงเขมรแดงและสมเด็จฮุนเซนเองก็เป็นอดีตทหารของเขมรแดงด้วยนะคะแต่ว่าตอนหลังก็ออกมาต่อต้านกลุ่มดังกล่าวค่ะ